วัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็ต้องมาอัดคลิปกันอีกรอบนึงนะฮะอัดไปแล้ว1รอบแล้วมานั่งดูคลิปวิดีโอแล้วผลปรากฏว่าอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยใช้คำพูดผิดไปนะฮะซึ่งอาจจะเกิดจากช่วงที่กำลังเบลอๆเลยพูดผิดไปคำหนึ่งแต่คำตอบเนี่ยถูกนะฮะแต่ว่าใช้คำพูดผิดไปคลิปนี้ก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกเพื่อสำหรับคนที่ไปดูในอนาคตจะได้ไม่เกิดความสับสนก็คือว่ามันมีลูกค้าของยิโร่การบัญชีนะฮะเคยมาอบรมทำบัญชีกับทางยิโร่เนี่ยแหละแล้วก็เข้ามาถามเกี่ยวกับการที่เขาเป็นบริษัทในประเทศไทยแล้วไปจ่ายค่าในหน้าให้กับคนที่ประเทศลาวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประเทศลาวคนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประเทศลาวก็เป็นในหน้าหาลูกค้าซื้อสินค้าอาหารเสริมให้กับบริษัทในประเทศไทยซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยคือบริษัทในประเทศไทยเขาก็มาถามว่าการที่บริษัทในประเทศไทยจ่ายค่าในหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ประเทศลาวโดยบุคคลธรรมดาเนี้ยก็อยู่ที่ประเทศลาวนี่แหละไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยหรอกแล้วก็รับค่าในหน้าไปคำถามก็คือเราซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเมื่อจ่ายเงินได้ไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินได้ก็คือค่าในหน้าเนี่ยจะต้องหักภาษีนะที่จ่ายหรือไม่ซึ่งท่านนี้เนี่ยก็เคยมาอบรมภาษีด้วยซึ่งภาษีก็ตีกันนะฮะระหว่างมาตรา70แล้วก็มาตรา50วงเล็บ1แล้วก็มาตรา3เทระสาเขาก็ตีกันเขาก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจ่ายค่าในหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ประเทศลาวต้องหักหน้าที่จ่ายหรือไม่ไงคราวนี้ก็จะให้อาจารย์เจี๊ยบตอบเลยว่ามันเขาจะเข้ามาตราไหนอันแรกเลยเข้ามาตรา70มั้ยจ่ายค่าในหน้านะไม่เข้ามาตรา70ไม่เข้ามาตรา70เพราะว่าผู้รับเงินนะคะเป็นบุคคลธรรมดาตามมาตรา70เนี่ยบอกว่าผู้รับเงินต้องเป็นนิติบุคคลไม่เข้ามาในประเทศไทยถึงจะเข้ามาตรา70ดังนั้นเมื่อผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดาจึงไม่เข้าเกณฑ์มาตรา70อันนั้นตัดทิ้งไปค่ะไม่เอาเลยไม่ต้องหัก 15% ไม่ได้หัก 15% ด้วยเหตุผลของมาตรา70ถ้าไม่ใช่มาตรา70จะเป็นมาตรา3เทระสาได้มั้ยมาตรา3เทระสาก็ไม่ได้ค่ะเพราะมาตรา3เทระสาใช้ในประเทศไทยอันนี้จ่ายให้กับบุคคลธรรมดาต่างประเทศนะค่ะดังนั้นก็ต้องเข้าตามมาตรา50วงเล็บ1 50วงเล็บ1มาตรา50วงเล็บ1ก็คือเงินได้40วงเล็บ1กับ40วงเล็บ2ใช่มั้ยค่าจ้างค่าในหน้าเงินเดือนอะไรพวกเนี้ยอยู่ในมาตรา50วงเล็บ1ค่ะกรณีจ่ายให้กับบุคคลต่างประเทศบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายมั้ยแล้วหักแล้วหักกี่เปอร์เซ็นต์ดูยังไงค่ะก็วิเคราะห์นะฮะการจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดานั้นนะคะก็เป็นการจ่ายค่าในหน้าครับพอการจ่ายค่าในหน้าเป็นเงินได้พึงประเมินเนี่ยนะคะตามมาตรา40วงเล็บ2นะคะก็เป็นค่าในหน้าซึ่งคราวนี้ตามมาตรา50วงเล็บ1ในเรื่องของการหักภาษีณที่จ่ายเนี่ยที่เป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ2ก็คือค่าในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้หัก 15% เขาก็บอกให้หัก 15%ซึ่งการจะหัก 15% นั้นเนี่ยก็หักไม่ได้เพราะว่าค่าในหน้านั้นน่ะเป็นการจ่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยคือใช้หลักถิ่นที่อยู่ใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการตัดสินว่าจะหักหน้าที่จ่ายเขาหรือไม่และหักกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ค่ะใช้หลักถิ่นที่อยู่เพราะว่าหลักถิ่นที่อยู่ดูยังไงมันจะมี2หลักนะฮะหลักแหล่งเงินได้กับหลักถิ่นที่อยู่ซึ่งกรณีหลักแหล่งเงินได้ค่าในหน้าที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่อยู่ต่างประเทศนั้นไม่เข้าหลักแหล่งเงินได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูหลักถิ่นที่อยู่ก่อนนะฮะพอมาดูหลักถิ่นที่อยู่ในหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยในของค่าในหน้าเนี่ยก็ไม่เข้าอีกเพราะว่าหลักถิ่นที่อยู่การจะบุคคลธรรมดาที่อยู่ต่างประเทศจะเสียภาษีในประเทศไทยนั้นเขาจะต้องนำเงินค่าในหน้านั้นเข้ามาในปีเดียวกันที่เขาได้รับเงินค่าในหน้าเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันในปีภาษีนั้นค่ะในปีภาษีนั้นที่เขาได้รับเงินและเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาได้รับเงินค่าในหน้าปี61เขาก็ต้องได้เอาเงินค่าในหน้าที่ได้รับในปี61นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปี61ด้วยถึงจะเข้าเกณฑ์ว่าจะต้องเสียภาษีเสียภาษีในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเงินได้เนี่ยได้ปี60แต่มาเข้าปี61แปลว่าไม่เข้าเกณฑ์แล้วค่ะเพราะว่าอยู่คนละรอบปีกันค่ะดังนั้นจะเสียภาษีเมื่อคุณเอาเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีนี้และเข้ามาในปีนี้พอดีค่ะอันนี้คือกรณีแรกค่ะ2ตามหลักถิ่นที่อยู่ยังบอกอีกนะคะว่านายที่อยู่ต่างประเทศบุคคลธรรมดาคนนั้นนะคะ
คุณจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครบ180วันด้วยก็คือถ้าถึง180วันแล้วเข้าเกณฑ์ว่าจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยแล้วถ้าอยู่ไม่ถึง180วันเช่นแค่179วันก็ไม่ต้องเสียภาษีคือถ้าเกิดคุณเข้าแค่ข้อใดข้อหนึ่งใน2ข้อคือเอาเงินเข้าประเทศกับอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ180วันคุณเข้าครบ2เงื่อนไขคุณถึงจะเสียภาษีในประเทศไทยเมื่อคุณจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยค่ะถึงจะต้องโดนหักหน้าที่จ่ายเมื่อเขามีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทยเราซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินให้กับเขาเราก็เลยมีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทยเราจ่ายเงินให้กับเขาเราก็ไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายเขาใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเข้าเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นหมายถึงบางครั้งเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยจริงอยู่แต่อยู่ในไทยไม่ครบ180วันหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ180วันแต่เอาเงินเข้าคนละปีกันคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นตอนจ่ายเงินก็ไม่ต้องหักภาษีนะที่จ่ายเขาค่ะสำหรับกรณีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยค่ะมันก็จบแล้วที่ไม่ต้องหักภาษีนะที่จ่ายเขาเพราะเขาไม่มีหน้าที่เสียภาษีกันได้ใช่แต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาในประเทศไทยอ่ะถ้าเกิดเขาเข้ามาในประเทศไทยก็ดูก่อนว่าครบ180วันหรือไม่หากครบ180วันและก็เอาเงินที่ได้รับนั้นเข้ามาในปีเดียวกันอีกนะคะในกรณีนี้เขาจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยถูกไหมฮะครับค่ะคราวนี้การเสียภาษีนั้นก็ไม่ได้เสียภาษี 15% อีกเพราะเข้ามาเกิน180วันแล้วเข้ามาเกิน180วันแล้วถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยแล้วครับเมื่อถือเป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยตามมาตรา40วงเล็บ2เนี่ยก็ให้หักตามอัตราก้าวหน้าค่ะใช่เงินได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ2สำหรับค่าในหน้านะคะก็หักตามอัตราก้าวหน้าเหมือนคนไทยเลยค่ะครับแปลว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดว่าถ้าเกิดเข้าครบ2ข้อแล้วหัก 15% เนี่ยมันไม่ใช่ใช่มั้ยเพราะถ้าเกิดมันเข้าครบว่าคุณเข้ามา180วันตั้งแต่180วันขึ้นไปค่ะแล้วเอาเงินเข้าประเทศเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์หัก 15% อยู่แล้วเพราะคุณเข้ามาถึง180วันแล้วถือว่าคุณอยู่ในประเทศไทยแล้วค่ะดังนั้นต้องหักตามอัตราก้าวหน้าหักตามอัตราก้าวหน้าเหมือนคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนคนไทยนี่แหละค่ะที่อยู่ในประเทศไทยเกิน180วันค่ะสรุปแล้วจากคำถามของท่านนี้ที่ถามมาคำตอบก็คือคนลาวอยู่ประเทศไทย คนลาวอยู่ประเทศลาวไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยเลยนะก็ไม่ต้องหักภาษีนั้นที่จ่ายเขาเลยค่ะแม้เขาจะได้รับเงินจากเราก็ตามค่ะโอเค